ซาร่าเปิดใจครั้งแรกหลังปิดฉากรัก14ปีรับเจ็บปวดมากทั้ง2ฝ่ายทำเป็นแฟนที่เชียร์ให้แต่งงานต่างใจหายไปตามๆกันสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักมาราธอนเต้ยธโนไทกับซาร่าโฮเลอร์ที่ได้ปิดฉากลงหลังจากที่ฝ่ายชายได้โพสต์ข้อความผ่าน IG Story ว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนและได้เปิดใจว่ารักครั้งนี้ซาร่าบอกเลิกแต่ถ้าถามว่าใครผิดขอยอมรับไว้คนเดียวทั้งหมดคาดอาจเกิดจากกันที่เราคาดหวังบางอย่างที่ตนทำให้ฝ่ายหญิงไม่ได้ยังหวังยื้อขอให้เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของฝ่ายหญิงเท่านั้นล่าสุดสาวซาร่าก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังตัดสินใจเลิกรารัก14ปีว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซาร่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมากทุกคนมีหลายล้านเหตุผลเมื่อเราลดความยึดติดในตัวตนเราจึงได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เราได้สื่อสารกันแบบผู้ใหญ่ความคิดเราการกระทำเราเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งสองฝ่ายและวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างขึ้นระยะห่างทำให้เห็นความหมายวันที่เราเข้าใจชีวิตและศรัทธาในความรักเส้นทางต่อไปก็อยู่ที่เราตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทางแต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราจะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้ไม่เสียเปล่าแฮชแท็กเรือนรางแต่ชัดเจนแฮชแท็กให้เวลาพิสูจน์แฮชแท็กอยู่ที่เราแฮชแท็กให้เวลาปรับความเข้าใจแฮชแท็กช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานแฮชแท็กเป็นกำลังใจให้กันแฮชแท็กความรักค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดใจผ่านอินสตาแกรมของสาวซาร่านั่นเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ